วัสดีครับเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมนะครับดองกิมจิเหรอมะขามเปียกครับใช้ครึ่งกิโลนะครับต้องเลือกเอามะขามที่มันมีใยแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนคั้นมันจะคั้นได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ไปในหม้อนะครับหรือว่าใส่ในกระมังใส่อะไรก็ได้เพื่อที่จะแช่น้ำมะขามโดยใช้มะขามเปียกครึ่งกิโลกับน้ำ2ลิตรนะครับอันนี้อยากแนะนำว่าถ้าใครไม่มีอะไรที่ตวงเป็นลิตรได้นะครับใช้ขวดน้ำอัดลมก็ได้นะฮะที่ 1.5 ลิตรแบบนั้นนะฮะก็คือ1ขวดก็เท่ากับ 1.5 ลิตรก็คำนวณเอานะครับว่าจะใช้2ลิตรก็คงต้องใช้ขวดนะครับอีกสัก 1/3 ของขวดนะครับไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อภาชนะแพงๆในการมาตวงนะฮะใส่น้ำไปแล้วนะครับก็คลี่ๆให้มันแยกออกจากกันหน่อยแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงนะฮะแล้วเราก็จะมาคั้นเอาน้ำมันเพื่อที่จะมาต้มทำเป็นน้ำผัดไทยนะครับแช่ทิ้งไว้ถ้าใช้น้ำอุ่นก็จะใช้เวลาในการแช่น้อยลงนะครับแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ใช้น้ำปกตินี่แหละครับแช่ไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะนิ่มแล้วก็เราก็สามารถที่จะคั้นได้แต่ตัวใยอันนี้ฮะไอ้ที่เป็นใยแบบนี้มันก็สามารถที่จะทำให้คั้นเนื้อของมะขามได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนผสมมาต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บ8ขีดนะครับเมื่อกี้ภาชนะที่เราใส่มันอยู่ที่250เราก็จะไปที่เอาตรง750ก่อนนะครับก็จะเป็น5ขีดก่อนแล้วก็ช่าง3ขีดที่หลังนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับได้5ขีดแล้วนะต่อไปก็เป็นน้ำตาลทราย8ขีดเหมือนกันนะครับน้ำตาลทรายนะครับ80อันนี้2ละเราก็จะไปที่1กิโลพอดีนะครับก็จะได้8ขีดนะสาย8น้ำปลา900น้ำปลาน้ำปลา7ขีดเมื่อกี้มันอยู่ที่2ขีดแล้วเราก็จะชั่งไปจนถึงที่9ขีดมันก็จะได้7ขีดพอดีนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บต่อไปเป็นซอสพริกนะครับซอสพริกก็อีก6ขีดตอนนี้มันไปที่2ขีดแล้วเราก็จะทำเพิ่มไปเป็นที่8ขีด800ลบ200ก็จะเหลือ600ใช่ไหมครับนี่เราไม่อยากจะปรับตาชั่งให้มัน
กลับไปกลับมานะครับครับซอสพริก6ขีดใส่ลงไปครับน้ำมะขามที่เราแช่มะขามไว้ประมาณ20ถึง30นาทีนะครับมันเริ่มจะนิ่มยุ่ยละเราก็จะคั้นนะครับคั้นให้น้ำมันออกมาสังเกตดูว่าจะเหลือแต่ยักไย้มาแล้วครับเนี่ยบีบคั้นให้หมดเลยมะขามเปียกมะขามเปรี้ยวนะครับอัตราส่วนก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับอันนี้คือน้ำ2ลิตรต่อมะขามเปียกครึ่งกิโลนะครับโอเคคั้นจนหมดแล้วทีนี้เราก็จะนำไปกรองนะครับใส่กับหม้อที่เราใส่พวกน้ำตาลน้ำปลาอะไรไว้แล้วนะฮะแล้วเราก็จะนำไปต้มเคี่ยวต่อครับครับไปกรองได้เลยครับมาเทใส่กระชอนที่จะกรองลงไปในหม้อของพวกน้ำตาลก็ซอสพริกอะไรที่เราตวงใส่หม้อไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ใส่น้ำมะขามตรงนี้ลงไปพอต้มเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยฮะไม่ต้องมากรองอีกรอบนะเพราะว่าส่วนผสมทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นน้ำต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าพอมันเดือดมันก็จะฟูขึ้นมาจนล้นขอบหม้อได้นะต้องคอยดูเพราะใกล้จะเดือดแล้วก็หลีกไฟเอานะครับถ้ามันเดือดมาอย่างนี้นะครับก็ต้องรีบหาอะไรไปคนเพื่อที่จะให้มันจะไม่ล้นหม้อแล้วก็รีบไฟลงไปนะครับแล้วก็เคี่ยวต่อนะครับให้มันลดลงไปประมาณสัก1นิ้วนะครับในระหว่างนี้เราก็คอยช้อนฟองมันออกบ้างนะครับช้อนทิ้งไปเลยนะครับเราก็จะเคี่ยวม้วนออกไปเรื่อยๆของเขาเองหลังจากเคี่ยวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับมันก็จะลดจากตอนแรกนะครับลงไปประมาณ1นิ้วนะครับเราจะได้ซอสผัดไทยที่พร้อมที่จะนำมาใช้งานนี่ครับเราจะผัดไทยนะฮะเครื่องเต้าหู้สุโขหวานกุ้งแห้งหอมแดงพริกชายแล้วก็อันนี้คือเส้นนะครับเส้นผัดไทยเส้นจันเนี่ยเราจะแช่น้ำก่อนให้พอนิ่มแล้วก็จะนำไปผัดโดยที่ไม่ต้องนำไปลวกนะครับเราจะใช้การสาดน้ำแทนในการผัดนะครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเราจะนำเต้าหู้นะครับไปทอดก่อนที่หั่นไปแล้วนะครับเขย่าแล้วคอยคนนะเพราะว่าเต้าหู้มันเป็นแป้งแล้วทอดแล้วมันจะติดกันเป็นแผ่นนะครับ
พอกอให้มันเซ็ตตัวได้แล้วครับแค่นี้พอนะฮะไม่ต้องนานมากจะแข็งเกินนะครับนะครับจากตลาดมาเจอเค็มเราก็จะนำไปแช่น้ำแล้วก็มากรองแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็นำมาทอดหน่อยนะครับเหมือนกันกับเต้าหู้นะได้แล้วครับประมาณนี้ใส่หอมแดงในเดียวนะเดี๋ยวเครื่องเราจะใส่ที่หลังใส่หลังจากใส่เส้นไข่อะไข่เปลือกต่อหมดแล้วใส่หอมแดงมันก็เก็บต เราจะใส่ไข่ลงไปต้องดีเราคือเป็นลูกนี้แหละไข่ขาวกับไข่แดงมันจะไม่เข้ากันมากไงผัดไทยครับไปรอไข่สุกพอไข่สุกแล้วจะเร่งไฟแรงแล้วก็เอาเส้นลงไข่ไม่ต้องสุกมากนะไม่ก่อเส้นไม่เหมือนข้าวผัดเพราะว่าเส้นมันจะดูดไข่สบายใจเลยค่ะการผัดเส้นจะไม่ลวกนะเราจะใส่เส้นที่แช่น้ำนิ่งๆไว้แล้วเดี๋ยวเราจะสาดน้ำเปิดไฟแรงๆแล้วก็เอาน้ำสาดลงไปเส้นมันก็จะดูดน้ำไปมันจะทำให้เส้นนิ่งเราพวกเราถึงทำแบบลวกเส้นกันแต่ว่ารู้อ่ะในหม้อตุ๋นไม่รู้ไม่เป็นไรผัดไทยมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็สาดน้ำลงไปให้เส้นมันดูดน้ำก็จะได้นุ่มไอ้ที่เดินหมุนเนี่ยกระทะมันหมุนเลยมันร้อนออกไปมันแลบออกมาอันนี้ทอดนะกุ้งทอดใส่น้ำตาลไปน้ำเดี๋ยวดีไฟลงนะ
แม่ให้ฟันโยนผ้าหนูหน่อยมาดำหัวดำได้ต้องที่ต้องไฟแรงนะถ้าพักถักกระทะเดียวเพราะว่ามันจะต้องแห้งๆน้ำซอสไฟแรงสีมันเข้มไปเลยอันนี้ไฟแล้วก็ใส่หัวง้อเอากระด้งนะใช่เข้ากันแล้วชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้มีดีแค่การทำอาหาร